เอามาก็พี่นะพ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกๆคนเนาะมาบ่มาบอกกับซาร่าสิทธิ์เก่ามื้อนี้เฮาสิอยู่ในแคบมุมแคบๆนะมื้อนี้เฮาสิพาพี่น้องไปเบิ่งแล้วก็อัปเดตกันสักยาฉีดวัคซีนโควิด19เนาะกันโควิด19โอ้มาก็แม่แลแล้วก็หลายคนอยู่ได้เดียวเฮาสิปิ่นกล้องไปให้เบิ่งเนาะพี่น้องคือมื้อนี้เฮาสิฮอดมื้อนัดฉีดยาวัคซีนกันโรคโควิด19แล้วเนาะมื้อนี้เอาหัวสั่นหัวค่อนก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยเฮาก็แม่นแล่อยู่ทั้งในตอนนี้แม่น้องอิเฮามาก็พี่นําเฮาไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิบ่ขออนุญาตถ่ายเนาะท่านบ่ติโทบอยู่อันน่ะสามารถอันนั้นถ่ายภาพได้อยู่บ่บ่แน่ใจนานแม่นโลดท่านหมอแม่ยายมาสีเจ็บๆแม่ยายมาข่อยก็คือกันสีเจ็บๆได้พี่น้องมื้อนี้แม่นสีเจ็บๆมื้อนี้รู้สึกเจ็บและแสบเฮาน่ะเดียวเนี่ยเจ็บทั้งเจ็บทั้งแสบเดียวเข็มสุดท้ายกินน้ําก่อนเฮาสิไปฉีดยาเฮาต้องกินน้ําเนาะแล้วก็ออกมาเฮาก็ต้องกินน้ําเต็มกันเนาะพี่น้องเป็นแน่ได้เอ้ยเจ็บบ่ปี2020ลําบากมันอยู่ยากด้วยกินน้ําได้มั้ยเฮายังทันละกินเฮาก็บอกให้โมเป้กินน้ํากินเลยเฮาสิถ่ายเจ้าก่อนต่อมาคือก่อนฉีดยาเฮาต้องกินน้ําหลายๆเนาะพี่น้องก่อนฉีดยาเฮาต้องกินน้ําหลายๆเห็นอิ่ม1แล้วก็หลังฉีดยาเฮาก็ต้องกินน้ําอิ่ม1เนาะฉีดมาแล้วเฮาก็สีเจ็บๆแสบๆแน่สีเจ็บๆแสบๆแน่พี่น้องเข็มที่2เนาะน้องอีกก็มาน้ําแน่มีพ่อกินพ่อปิ้นปากเจ้านะเนาะพี่น้องเฮากินเฮาฉีดมาเขาสีดมือเนี่ยสีเจ็บๆสีเจ็บๆน้องมีเด้จะมาสีดเยอะเมายังบอกว่าไว้ยันโลกโควิดคำสั่งเข่งขับไว้ลัดยันมันแพ้กูยันปวงสลาวเฮาติเป็นบ้า
างประเทศตายดับใจหา30นาทีใกล้สิฮอด30นาทีเนาะพี่น้องยังอีก 2-3 นาทีเขาก็สิครบแล้วก็สิได้กลับบ้านเดี๋ยวถ้าถึงเมื่อล่มกันอยู่เดือนนี้เนาะพ่อน้องวีกับแม่น้องวีกำลังหิวกำลังหิวข้าวพี่น้องเอ้ยจักเรากินกับยังดอกเมื่อยเนาะพี่น้องมึงสิพาเพิ่งเมื่อยเมื่อยบ่จ้ะพี่น้องตอนไปอย่างสวยตอนมาจักเม่นอียังเนาะแต่ละคนเนาะเป็นได้ด้วยหัวยองหัวหยุ่งจะไปหมุนไปยังมาไปบุญไปยันอ้างเราอะเมื่อยบ่คือมวนกินในบาทนึงกินในบาทนึงไม่ใช่ของแม่ฟองป้าใหญ่ฮะแล้วก็แม่แร่เป็นได้ไรหลังจากที่ว่าฉีดยาเข็มที่2เจ็บแขนนะลุงนะไม่เปลี่ยนเจ็บๆปวดปวดบ่เจ็บๆเสียบๆพี่น้องเอ้ยเมื่อยแย่งบ่คือภูมิบ่คืองวดก่อนแม่นบ่โหยมันบ่เจ็บงวดงวดนี้งูซึกว่าเจ็บแล้วก็แสบปวดพี่น้องตอนที่ตอนที่ถอดเข็มออกมาแต่อันนี้งูซึกเลยว่าเข็มออกมาเชียงจวดเลยเออจะเป็นน้ำยาของเจ็บเข้าไปหน่อยเจ็บปวดเก่าได้เขาหอนไม่เจ็บเขาจะแค่แบบเจ็บปวดเก่าได้เข็มที่โจเขาบริโภคไปเขาเขียนบุ๊กโบได้เอาชักเลยเขาว่าเอาแผลผ่านมาเลยเขาว่าหูแล้วมันเจ็บเขาเจ็บเจ็บเจ็บปวดเก่าในเขาไปกับป้าบแสบจวดลดในแขนโป้ระบาดนี้ต้นขีดต้นถอดเข็มออกหูซึกได้เลยว่าเข็มออกแสบจูดออกมาป้าเที่ยงอ่ะเที่ยงพี่น้องเออฮะตอนน้องวีเจ็บท้องน้องวีไปหาหมอซักเขาบ้าเจ็บจะซักใส่ใส่คนดากคนดากคนดากแม่นบอกอุ้ยจะมาว่าอันนี้แท้ใส่คนดากรถตีหัวยองหัวหยุ่งเราอะเมื่อนี้ก็คือซาร่าได้ฉีดวัคซีนเข็มที่2เลยอะเนาะพี่น้องครบเป็นที่เรียบร้อยเมื่อครบเฮาก็สิได้จำตาแบบนี้เนาะมันก็สิเป็นบัตรสีเขียวเขียวเนาะที่จะไปใส่มาใส่ก็สิได้เดินทางพกพาไปนั่งตลอดเนาะบัดนี้แม้แต่ว่าสิออกไปต่างประเทศบ่หรือว่าไปต่างแข่งบ่หรือว่าไปใส่ก็แล้วแต่เนาะเพิ่นว่าสิได้ปลูกผ้าบัดนี้เนาะไปตลอดคล้ายๆจนว่าสัมบัติสปอร์ตพุ่นแหละเนาะพี่น้องหรือว่าสัมบัติประชาชนพุ่นแหละเนาะกะเมื่อนี้ซาร่าสิเข็มที่2มาเพิ่งหากับประมาณได้2ชั่วโมงเนาะพี่น้องกะพร้อมรู้สึกบ่ซาร่าสิมาเล่าให้ฟังเนาะมื้อนี้คือถามประสบการณ์ติดหลายๆคนเคยฉีดมาหรือว่าไปฉีดนำกันเนาะก็คือเครื่องเนี่ยเนาะพี่น้องคือเซาเล่ากับเครื่องเลยพี่น้องตอนฉีดเขาไปนั่นเข็มแรกเนี่ยฉีดเรามากก็คือเข็มแรกเนี่ยสิบโบเป็นอย่างเนาะก็ซ้ำมือลิ้นตดกับบ่ซ้ำเนาะแล้วก็อาการกับบ่ได้มีอย่างหลายเนาะแต่เข็มที่2นี่ก็คือปวดพี่น้องนี่สิเป็นเด้นี่มองจุดกี่จะเล่าสีเนาะแต่สิเห็นแดงแดงมันก็สิมีอาการที่ว่าปวดแล้วก็แสบเนาะปวดเสียบเจ็บตามผ่าแขนนี่เนาะคือเจ็บเลยรู้สึกได้เลยว่าเจ็บเข็มที่2นี่แล้วก็เพราะว่าก่อนจะเล่าสีไปสีจะเราต้องดื่มน้ำให้อิ่มเนาะกินลงหลายๆพี่น้องประมาณครึ่งขวดพุ่นแหละครึ่งลิตรพุ่นแหละเนาะพี่น้องก่อนสิไปก็คือกินข้าวหลายๆเนาะ
แล้วก็กินข้าวกินข้าวเช้าให้อิ่มแล้วก็ก่อนสิสิก็กินน้ำก่อนเฮาสิเข้าสีนะเนาะคือกินน้ำเข้าครึ่งลิตรแล้วออกมาหลังจากออกมาแต่สีแล้วเนาะเฮาก็กินอีกครึ่งลิตรเนาะเพราะว่าต้นสีแล้วก็ลังสีให้กินน้ำประมาณลิตรหนึ่งเนาะพี่น้องถ้าใครกินได้คันใครกินบ่ได้ก็คือได้กินอิ่มกินอิ่มเนาะพี่น้องให้กินอิ่มแล้วก็ออกมาแล้วก็กินอีกเนาะพี่น้องเพราะว่ามันสิฮู้สึกแบบผักปากเฮาสิฟาวหรือว่าปากคอเฮานี่สิแห้งเนาะเพราะว่าตัวยานี่สิแห้งกว่าเก่าเนาะเข็มที่2นี่ก็คือที่สรอบไป4เนาะก็คืออาการก็บ่ได้เป็นหยังหลายพี่น้องเครื่องตะแคนก็เจ็บเพราะมันสิเป็นแบบเฮาอยู่ไปใส่มาใส่เฮาก็ต้องระวังแต่สรอบก็เลือกสีเบื้องที่ว่าบ่ได้ใช้งานหรือว่าเบื้องที่เฮาบ่ได้ถนัดเพราะปานใดเนาะเฮาก็ต้องสีเพราะว่าเฮาบ่ได้ค่อยเฮ็ดเวียกเบื้องนี้อันนี้ก็คือเซาเราได้มาเป็นที่ห้ำห้อยแล้ววันที่2เดือน6ปี2021เนาะคือสีดครบ2เข็มแล้วพี่น้องหวานนี่ก็เย่ๆก็ดีใจเนาะพี่น้องก็ยังอยู่ดีมีแห้งคือเก่าเนาะพี่น้องก็ฝากถึงผู้ที่ยังท่านละได้ไปสีดเนาะก็ส่วนเนาะที่ว่าไปสีดป้องกันโรคหรือว่าต้านพยาธิโควิดน้ำกันเนาะพี่น้องเพราะว่าการไปกันมาก็สิลำบากแดเนาะถ้าว่าบ่ได้ฉีดหับวัคซีนนี่แต่เป็นยังซาลาจึงไปฉีดเพราะว่าซาลาเป็นคนที่ว่ามักไปเนาะพี่น้องหรือว่าถ้าไปแล้วซาลาก็ยังป้องกันอยู่เด้พี่น้องเพราะว่าบ่แม่นว่าฉีดแล้วเฮาสิบ่ปิดปากบ่ปิดจมูกอีหยังน่ะก็บ่แม่นเนาะแต่ซาลาไปกันไปกันมาซาลาก็ยังป้องกันแล้วก็ใส่เจลล้างมือคือเก่าแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากคือเก่าเนาะพี่น้องแต่เฮาก็อุ่นใจขึ้นกว่าเดิมเนาะที่เฮาได้ฉีดยาตัวนี้เข้าไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือที่มาเล่านี่ก็คือประสบการณ์ที่ซาลาได้ฉีดเนาะผู้ใดที่ยังทันได้ฉีดก็อย่าบ่ต้องย่านเนาะพี่น้องบ่ต้องย่านเพราะว่าบ่มีผลข้างเคียงใดๆเนาะที่ฉีดยาอยู่ประเทศลาวเฮาเนาะมื้อนี้เฮาก็สิได้มาสัตว์เลยสื่อยาอยู่ฉีดอยู่ลาวเนาะพี่น้องสิได้มาสัตว์เลยสื่อยาที่ว่าฉีดในลาวเนาะพี่น้องก็คือนี่เนาะก็คือซินโนฟาร์มเนาะพี่น้องสื่อยาที่ฉีดในลาวเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือเฮาสิมีตัวยาที่ฉีดปัจจุบันหรือว่าสาวลาวฉีดอยู่ในขณะนี้ก็คือซิโนฟาร์มเนาะพี่น้องตัวยาที่สาวลาวฉีดครบ2เข็มแล้วเนาะบางคนก็ของใจมี FC หลายๆท่านที่โทรเข้ามาถามในแชททางส่วนตัวกับหลายๆท่านเนาะที่ว่าสาวลาวที่จะไปฉีดยาอยู่ประเทศลาวนั่นจะมีอาการแนวใดแดแล้วเจ้ามีเจ้าบ่ย่านบ่แล้วเจ้าบ่อีหยังหลายๆอย่างที่คําถามที่เพิ่นอยากถามย่านแพ้ยาจังซั่นจังซี่เนาะเพิ่นเพราะว่าอยู่ทางนี้เพิ่นสิไปลงซื้อฉีดยาแล้วเพิ่นว่าแต่ก็ยังบ่มั่นใจเพิ่นว่าอีกอย่างนึงก็ยังบ่อยากลงซื้อฉีดคิดอย่างนึงก็คือย่านโควิดเพิ่นว่าเพิ่นก็ไล่แง่ไล่มุมเนาะเพิ่นก็เลยโทรมาถามสาวเราอ่ะเป็นแนวใดที่ว่าไปฉีดยากันพยาธิโควิดเนาะพี่น้องก็สาวเราก็ได้บอกเพิ่นไปว่าซื้อยาทางนั้นมันต่างแตกต่างกันบ่ถ้ามันแตกต่างสาวเราก็บ่กล้ารับประกันว่ามันสิปลอดภัยบ่เพราะว่าสาวเราก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องถ้าว่าอยู่ลาวนี่สิสาวเราใส่นี่ก็คือใส่สีดนี่เนาะหรือว่าหับยาจากรัฐบาลนี่ก็คือซิโนฟาร์มเนาะพี่น้องก็คืออยู่แบบว่าสีดแล้วก็บ่มีผลข้างเคียงใดๆถ้ามีผลข้างเคียงก็เพิ่นก็บอกไว้ว่าสิมีแต่มี
เป็นไข้แล้วก็ปวดท้องเบิดเท่านั้นเนาะพี่น้องเป็นไข้แล้วปวดท้องก็สิได้ผลยาค่ะสิมีผลข้างเคียงแบบนั้นขึ้นมาแต่ขอควรตีให้คล้ำหรือว่าให้ระวังไว้ก็คือเพิ่นบ่ให้ดื่มเนาะพี่น้องก็คือเพิ่นบ่ให้ดื่มพวกกาแฟแอลกอฮอล์บ่หรือว่าสารผีเป็นกระตุ้นแบบเนี้ยพี่น้องแบบคือเอ็มร้อยหรืออีหยังเนี่ยเพิ่นสิบ่ให้ดื่มเนาะภายใน1อาทิตย์หรือว่าส้มเพิ่นก็สิบ่ให้กินเนาะพี่น้องจะคือได้สิยามื้อนี้ก็ซาลาก็สิบ่ได้งดกินส้มแล้วก็งดกินเครื่องดื่มงดกินกาแฟแบบมีสารกระตุ้นแบบทางกายเฮาอย่างนั้นเพิ่นก็สิบ่ให้กินแน่อาทิตย์นึงคือซาลาสิหยุดเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันก็สิย่านมันมีผลข้างเคียงอื่นๆก็ตามมาเนาะถ้าว่ากินแอลกอฮอล์อีหยังลงไปเนาะอันนี้ก็คือสาวเราได้เสลยแล้วเด้อพี่น้องสื่อยาที่สิทธิ์ในลาวคือซิโนฟาร์มเนาะพี่น้องก็คือได้สิทธิ์เป็นที่ยิ้มห้อยแล้วก็ดีใจเนาะพี่น้องดีใจน้ำสาวเราอยู่บ่พี่น้องก็ใครว่าเมืองเราสาวอย่าภาวาเด้อพี่น้องมาแล้วมันสิโกบานหนามักแต่งสั่งหน่วยปลายเด้อพี่น้องเด้อนี่กะสิเข็มที่2แล้วดีใจเนาะพี่น้องสาวเรากะสิได้อำลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝากคนไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้สาวเราคนมานอกนี่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปไปต่อหน้าเนาะหรือว่ามีสิ่งใดที่บ่เหมาะสมหรือว่าสมมาประควรให้กดมินกดไลค์กดแบบกดติดส้มได้เนาะพี่น้องกดติดส้มได้บอกไปประมาณก็อยากลืมสงสัยสีดยาติดท้องแล้วเป็นแบบนี้ว่าพี่น้องตอนนี้ซาร่ากับอาการกับตอนมาทำอีกแบบซีเมื่อยๆเนี่ยเนาะพี่น้องเพราะว่าจะกินข้าวโมเมนต์ยังดองเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้กินข้าวแล้วแต่กันยังเครื่องน่ะนะเนาะพี่น้องมันสิเป็นรอยแดงๆกับเครื่องเขียนสีหยกไปมาบ่สะดวกเบื้องนี้ก็สิใช้งานได้ปกติแต่เบื้องนี้มันก็สิเครื่องเนี่ยซาร่าก็สิบ่ได้ขยับเพราะมันได้เพราะว่ามื้อนี้คือสีดยามาแล้วเพิ่นบ่ให้ออกให้งานหรือว่าขยับเขยื้อนไปแบบว่าแขนเบื้องที่เฮาสีนี่บ่ให้ขยับเขยื้อนเนาะก็คือให้นั่งพักผ่อนหรือว่าได้พักผ่อนมื้อนี้พักผ่อนเต็มที่เนาะพี่น้องคือมื้อใหม่ถ้าจังไปเฮ็ดเนาะแต่สิ่งที่ห้ามก็คือแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มที่สู้กำลังหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ประเภทสู้กำลังแอลกอฮอล์ต่างๆอะไรเนาะพี่น้องก็คือบ่ให้กินเนาะภายใน1อาทิตย์เนาะพี่น้องอันนี้ก็สาวเราก็สิได้อำลาพระจากแล้วเนาะพี่น้องนี่ก็คือสื่อยาที่สิในลาวเด้อพี่น้องนี่สาวลาวก็ครบ2เข็มแล้วบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าถ้ามีสิ่งใดอยากกดเม้นกดไลค์กดแชร์หรือว่าติส้มก็เชิญได้เด้อพี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเนาะ